ก็โอเคหลังอย่างนี้ก็คงอีกเดี๋ยว25ก็อยู่ยาวอีกนะครับหยุด3วันอีกวันจันทร์หยุดนะวันที่3หยุดแล้วหยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์อีกช่วงนี้หยุดเยอะนะไปทีนึงไม่รู้เมื่อไหร่ไปที่สงการเลยมั้งนะครับไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าวันจันทร์นี่เกี่ยวกับเราเราไม่ได้เรียนวันจันทร์ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเทป4ข้อนะครับตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ในบทที่3นะครับเรื่องการเคลื่อนที่ในแนวตรงหรือการเคลื่อนที่ใน1มิตินะปัญหาที่เราจะดูตอนนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นปัญหาจลนศาสตร์นะครับหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าไคนีมาติกเนื้อหาของจลนศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาที่ว่าด้วยการเคลื่อนที่ใช่ไหมครับซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ที่ยังไม่สนใจเหตุของการเคลื่อนที่หมายความว่าอะไรมันทำให้เกิดการเคลื่อนที่ไม่รู้ล่ะรู้แต่ว่ามันมีการเคลื่อนที่แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะอธิบายมันได้ยังไงนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะพูดถึงในบทนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าสมการการเคลื่อนที่นะครับซึ่งตัวสมการการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีได้หลายแบบนะเดี๋ยวเราจะพบว่าเวลาเราพูดถึงคำว่าสมการการเคลื่อนที่เนี่ยมันสามารถจะมีได้หลายความหมายแต่ความหมายของสมการการเคลื่อนที่ที่เราจะพูดถึงในที่นี้ส่วนใหญ่เราหมายถึงสิ่งที่เราอยากจะรู้คือตำแหน่งเป็นฟังก์ชันของเวลาอย่างไรนะครับเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไปแล้วเนี่ยตำแหน่งเป็นฟังก์ชันของเวลาอย่างไรอันนี้คือหลักๆเลยที่เราอยากจะรู้นะครับซึ่งมันก็จะมีวิธีซึ่งเราจะใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ในการหาค่าพวกนี้แต่ว่าในบางกรณีนอกจากตำแหน่งแล้วเราอาจจะอยากจะรู้ว่าความเร็วเป็นฟังก์ชันของเวลายังไงหรือแม้แต่ความเร่งเป็นฟังก์ชันของเวลายังไงแล้วในบางครั้งเราก็อาจจะอยากจะรู้ว่าความเร็วเป็นฟังก์ชันของตำแหน่งยังไงหรือความเร่งเป็นฟังก์ชันของตำแหน่งยังไงนะครับจริงๆถ้าเราเรียนในขั้นสูงขึ้นไปอีกในขั้นปีหนึ่งเนี่ยอาจจะยังไม่พูดถึงในรายละเอียดแต่ถ้าเราเรียนในขั้นสูงขึ้นไปโดยเฉพาะพวกคุณที่เรียนเรื่องเป็นวิศวะเรียนวิศวะเนี่ยแล้วคุณอาจจะต้องไปเรียนเช่นพวกวิชาฟลูอิดไดนามิกนะครับพลศาสตร์ของไหลเนี่ยคุณอาจจะต้องถามคำถามนี้คือความเร่งเป็นฟังก์ชันของความเร็วอย่างไรเพราะว่าในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับของไหลเนี่ยนะครับความเร่งจะเป็นฟังก์ชันของความเร็ววัตถุที่มีความเร็วแตกต่างกันอาจจะมีความเร่งแตกต่างกันนะครับเพราะนั้นเราก็จะถามคำถามนี้นะแต่ว่าในบทนี้สิ่งที่เราจะดูเป็นหลักจะเป็นคำถามในกลุ่มนี้นะครับความเร่งเป็นฟังก์ชันของตำแหน่งยังไงเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงปัญหานี้ตอนที่เราพูดถึงเรื่องของสปริงส่วนความเร่งเป็นฟังก์ชันของความเร็วยังไงเนี่ยอันนี้เราจะไม่พูดถึงมากนักนะเพราะว่าการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องที่บอกว่าความเร่งเป็นฟังก์ชันของความเร็วเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนเราจะยังไม่พูดถึงก่อนแต่เราจะพูดถึงแค่ตำแหน่งความเร็วความเร่งเป็นฟังก์ชันของเวลายังไงและความเร็วเป็นฟังก์ชันของตำแหน่งยังไงนะครับทีนี้จะเห็นว่า ทั้งหมดเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของตำแหน่งความเร็วความเร่งเพราะฉะนั้นเราต้องมานิยามตำแหน่งความเร็วความเร่งก่อนว่ามันหมายความว่าอะไรนะฮะ
เวลาเราจะพูดถึงตำแหน่งความหมายของตำแหน่งก็คืออันที่หนึ่งนะครับเราต้องมีตำแหน่งอ้างอิงซึ่งมักจะใช้ให้เป็นตำแหน่งเท่ากับศูนย์นะเช่นถ้าเราใช้ตัวแปร x ใช้แทนตำแหน่งเนี่ยต้องมีการกำหนดตำแหน่งอ้างอิงก่อนแล้วมักจะให้ตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ x เท่ากับศูนย์แล้ววัดตำแหน่งไปถึงจุดที่เราสนใจอย่างเช่นตำแหน่งที่วัตถุอยู่นะครับแล้วก็หาค่าตำแหน่งของวัตถุนะ ถึงแม้ว่าในปัญหานี้นะครับเราจะพูดถึงการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติแต่เราจะถือว่าตำแหน่งนี้เป็นปริมาณเวกเตอร์โดยที่เราจะบอกทิศด้วยเครื่องหมายนะครับคือเราจะบอกทิศของเวกเตอร์ด้วยเครื่องหมายของตัวแปรอย่างเช่นถ้าผมกำหนดให้ทิศทางขวาเป็นทิศบวกถ้าตำแหน่งอยู่ทางขวาของตำแหน่งอ้างอิงของไอ้จุด reference ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าจุดนี้อยู่ที่ตำแหน่งทางขวาของตำแหน่งอ้างอิงค่า x ตัวนี้ก็จะเป็นบวกแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ทางด้านซ้ายเครื่องหมายก็จะเป็นลบนะครับเพราะนั้นถึงแม้ว่าเราจะมีแค่ตัวเลขแต่ตัวเลขพวกนี้เป็นเวกเตอร์อันนี้ต้องระวังเพราะว่าเวลาเรารวมตัวเลขพวกนี้เนี่ยเราต้องคิดผลแบบเวกเตอร์ด้วยนะครับโอเคพอเรานิยามตำแหน่งแล้วนะครับปริมาณต่อมาที่เราจะนิยามต่อก็คือการกระจัดนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า displacement เราบอกว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่จากตำแหน่ง x 1ไปยังตำแหน่ง x 2เราจะเรียกการกระจัดซึ่งมันจะเขียนอยู่ในรูปของเดลต้านี่นะครับว่ามีค่าเท่ากับ x 2ลบ x 1นะ x 2ลบ x 1ทีนี้เวลาเรานิยามการกระจัดเนี่ยเราเอาตำแหน่งสุดท้ายลบตำแหน่งเริ่มต้นโดยเราไม่สนใจรายละเอียดนะครับว่าการเคลื่อนที่นั้นจะเคลื่อนที่แบบไหนยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเคลื่อนที่จาก x2 ไป x1 ไป x2 ตรงๆเราก็จะได้เดลต้า x เท่ากับ x2 ลบ x1 แต่ถ้าผมเคลื่อนที่แบบนี้คือเคลื่อนที่จาก x1 ไปไหนสักที่นึงแล้วก็ย้อนกลับมาที่ x2 การกระจัดก็ยังคงเป็นx2 ลบ x1 อยู่นะครับโดยนิยามแล้วการกระจัดก็ยังคงมีค่าเท่าเดิมเพราะฉะนั้นการกระจัดไม่สนใจว่ารายละเอียดของการเคลื่อนที่เป็นยังไงหลายๆครั้งเวลาเราบอกรายละเอียดเราอธิบายการเคลื่อนที่ด้วยการกระจัดเนี่ยมันจะมีปัญหาที่ข้อมูลบางอย่างหายไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาปริมาณอื่นด้วยนะครับซึ่งจะเป็นปัญหาในข้อหนึ่งจะพูดถึงต่อนะโอเคพอเรานิยามการกระจัดแล้วนะครับปริมาณต่อมาที่เราจะนิยามก็คือความเร็วเฉลี่ยนะครับเรานิยามความเร็วเฉลี่ยว่ามีค่าเท่ากับการกระจัดหารด้วยช่วงเวลาที่เกิดการกระจัดนั้นสมมติว่ามีการกระจัดเดลต้าเอ็กซ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดลต้าทีเรานิยามว่ามันคือความเร็วเฉลี่ยนะทีนี้มันยังมีปริมาณอื่นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการกระจัดและความเร็วเฉลี่ยนะครับปริมาณอีกอันนึงที่เราอาจจะพบอยู่ได้ก็คือปริมาณที่เรียกว่าระยะทาง
ภาษาอังกฤษใช้คำว่า distance คำว่าระยะทางหมายถึงระยะที่วัตถุเคลื่อนที่ไปจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสุดท้ายนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราให้วัตถุเคลื่อนที่จากจุด x1 ไป x2 ผมบอกว่าระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่คือสมมติผมเรียกตัวนี้ว่าเป็น d1 ก็จะมีค่าเท่ากับ x2 ลบ x1 ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดวัตถุเคลื่อนที่จาก x1 เหมือนกันแล้วเลยไปแล้วค่อยกลับมา x2 คราวนี้ถ้าผมเรียกตัวนี้ว่าเป็นระยะ d2D1 กับ D2 จะไม่เท่ากันละเพราะ D2 จะนับระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ D1 ก็คือจาก X1 ไป X2 ตรงๆ D2 จะต้องนับระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่นะครับโดยที่ในการนับระยะทางเนี่ยนะครับเราจะไม่สนทิศหรือเราจะบอกว่าระยะทางเนี่ยเป็นปริมาณสเกลาร์นะครับในขณะที่ถ้าย้อนกลับไปตรงนี้การกระจัดเนี่ยนะครับเป็นปริมาณเวกเตอร์ความหมายของปริมาณเวกเตอร์คือถ้าเราเคลื่อนที่จาก x1 ไป x2 กับเราเคลื่อนที่จาก x2 มา x1 เราจะพบว่าการกระจัดไม่เท่ากันเพราะว่าตัวตั้งกับตัวลบมันไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้าเราดูระยะทางสมมุติผมเคลื่อนที่จาก x1 ไป x2 กับผมเคลื่อนที่จาก x2 มา x1 เนี่ยระยะทางมันเท่ากันเพราะเรานับระยะทางที่เกิดการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นการกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์เมื่อการกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์นั่นหมายความว่าความเร็วเฉลี่ยก็จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ด้วยเห็นไหมครับเพราะว่าการกระจัดเป็นเวกเตอร์หารด้วยเวลาที่เป็นปริมาณสเกลาร์เราก็ได้ความเร็วเฉลี่ยเป็นเวกเตอร์แต่ถ้าเรามาดูส่วนของระยะทางมันก็จะมีปริมาณอีกอันที่เกี่ยวข้องคือปริมาณที่เรียกว่าอัตราเร็วเฉลี่ยอัตราเร็วเฉลี่ยบางครั้งจะใช้สัญลักษณ์ตัว S นะครับมาจากคำว่าspeed เมื่อกี้ความเร็วเฉลี่ยสังเกตว่าความเร็วเฉลี่ยเราใช้ตัวสัญลักษณ์เป็นตัว v มันมาจากคำว่า velocity นะครับความเร็วเฉลี่ย speed โดยนิยามเราจะนิยามว่ามันมีค่าเท่ากับ d หารด้วย delta t ก็คือเอาระยะทางทั้งหมดหารด้วยเวลาเราจะได้อัตราเร็วเฉลี่ยออกมานะครับโอเคจากนิยามของความเร็วเฉลี่ยกับอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยเราจะตอบคำถามข้อหนึ่งได้แล้วข้อหนึ่งถามว่าการเคลื่อนที่ใดต่อไปนี้ที่ขนาดของความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะข้อกไก่อนุภาคเคลื่อนที่ในทิศบวก x โดยไม่มีการวกกลับเพราะนั้นสมมติผมบอกว่าอนุภาคเคลื่อนที่ไปในทิศบวก xจาก x1 ไป x2 โดยไม่มีการวกกลับความเร็วเฉลี่ยก็มีค่าเท่ากับ x2 ลบ x1 หารด้วย t2 ลบ t1 เดี๋ยวก่อนผมเขียนอย่างนี้แล้วกันความเร็วเฉลี่ยก็คือการกระจัดหารด้วยเวลาใช่ไหมครับอัตราเร็วเฉลี่ยก็คือระยะทางหารด้วยเวลาทีนี้ถ้ามันเกิดการเคลื่อนที่ทั้งสองอันนี้ในช่วงเวลาเดียวกันถามว่าในกรณีนี้ระยะทางกับการกระจัดมีค่าเท่ากันไหมเพราะเวลามันเท่ากันใช่ไหมครับความแตกต่างจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความแตกต่างระหว่างการกระจัดกับระยะทางนะอันนี้คือกรณีที่หนึ่งนะต่อมาบอกว่าอนุภาคเคลื่อนที่ในทิศลบ x โดยไม่มีการวกกลับก็หมายความว่า
อนุภาคเคลื่อนที่จาก x 1ไป x 2โดยไม่มีการวกกลับทีนี้เมื่อกี้ผมลืมไปนิดนึงในที่นี้เขาถามขนาดของความเร็วเฉลี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใส่ขนาดเข้าไปด้วยหมายความว่าเราไม่คิดนะเป็นบวกเป็นลบไม่สนใจแต่เอาเฉพาะขนาดเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นในกรณีที่2ขนาดของความเร็วเฉลี่ยก็จะมีค่าเท่ากับขนาดของการกระจัดหารด้วยเวลาใช่ไหมครับส่วนสปีดเนี่ยเราไม่ต้องใส่เครื่องหมายสะดุดไปแล้วเพราะว่าระยะทางเป็นบวกเสมอเพราะเรานับระยะที่มันเคลื่อนที่ไปเราไม่สนใจว่าทิศทางเป็นแบบไหนเรานับระยะเคลื่อนที่ทั้งหมดแล้วมันเป็นบวกเสมอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น S จะมีค่าเท่ากับ d ส่วน delta t คำถามคือในกรณีที่2ขนาดของการกระจัดกับระยะทางแตกต่างกันไหมนะครับข้อ3บอกว่าอนุภาคเคลื่อนที่ในทิศบวก x ไประยะ1แล้ววกกลับแสดงว่าข้อ3จะต้องเป็นแบบนี มั้ยครับกรณีที่3ก็คือเคลื่อนที่ไปทางทิศบวก x แล้ววกกลับมาถามว่าในกรณีที่3นี้ขนาดของการกระจัดกับระยะทางเท่ากันไหมนะพอเราเขียนรูปมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะตอบได้ทันทีว่ากรณีไหนคือกรณีที่เป็นไปตามคำถามมั้ยครับอย่างที่ผมบอกแล้วการกระจัดสนใจเฉพาะจุดสุดท้ายจุดเริ่มต้นเท่านั้นแต่ระยะทางนับระยะทั้งหมดที่เกิดการเคลื่อนที่นั่นถามว่าใน3กรณีนี้กรณีไหนเป็นกรณีไหนที่อัตราขนาดของความเร็วเฉลี่ยมีแค่น้อยกว่าอัตราเร็วเฉลี่ยถ้าไม่มีก็ตอบข้องงูครับไม่มีข้ออะไรถูกต้องนะโอเคอันนี้คือข้อ1นะครับต่อมาข้อ2ข้อ2ก็บอกว่าให้จับคู่ความเร็วและความเร่งของอนุภาคในกราฟต่อไปนี้นะทีนี้เมื่อกี้นี้เห็นว่าเราพูดถึงการกระจัดความเร็วเฉลี่ยนะระยะทางแล้วก็อัตราเร็วใช่ไหมครับตอนที่เราบอกค่าความเร็วเฉลี่ยเนี่ยมันคือเดลต้า x หารด้วยเดลต้า t ทีนี้คำถามก็คือว่าค่าความเร็วเฉลี่ยเนี่ยมันไม่ได้บอกข้อมูลทั้งหมดของการเคลื่อนที่ใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นความเร็วเฉลี่ยเกิดจากการหาค่าการกระจัดแต่การกระจัดมันขึ้นอยู่กับระยะจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเท่านั้นมันไม่ได้บอกรายละเอียดอื่นๆใช่ไหมครับคำถามคือว่าแล้วถ้าเราอยากจะรู้รายละเอียดอื่นๆทำไงวิธีการก็ง่ายๆก็คือถ้ายิ่งอยากรู้รายละเอียดเท่าไหร่เราก็แบ่งช่วงเวลาที่เราสังเกตการเคลื่อนที่เป็นช่วงสั้นๆเท่านั้นอย่างเช่นถ้ามีการเคลื่อนที่จาก x 1กลับมาเป็น x 2แบบนี้มาที่จุดนี้ x 2ใช่ไหมครับถ้าเราดูแค่จุดหัวจุดท้ายเราจะไม่รู้ว่ามันมีการวกกลับเลยเพราะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่ามีการวกกลับทำไงแทนที่เราจะดูแค่จุดหัวจุดท้ายเราก็แบ่งซอยการเคลื่อนที่ดูทีละช่วงทีละช่วงเราก็จะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันมีการเคลื่อนที่ต่อไปแล้วก็ย้อนกลับมาใช่ไหมเคลื่อนที่จาก x 1ไปแล้วก็กลับมา x 2เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้รายละเอียดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดวิธีการก็คือเราก็จะแบ่งช่วงของการเคลื่อนที่เนี่ยออกเป็นช่วงย่อยๆย่อยๆย่อยๆมากๆนะครับยิ่งมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้รายละเอียดของการเคลื่อนที่เท่านั้นในทางคณิตศาสตร์เราบอกว่าถ้าเราอยากได้รายละเอียดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับเราจะนิยามปริมาณอันนึงขึ้นมาใหม่ที่เราเรียกว่าความเร็วค่าความเร็วเนี้ยถ้าชื่อเต็มของมันเราเรียกว่า
ค่าความเร็วขนาดหนึ่งนะครับถ้าเราเรียกชื่อเต็มๆของมันแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าไม่ได้ระบุเป็นพิเศษนะครับเราจะเรียกแค่ความเร็วเฉยๆเราจะไม่ต้องเติมขนาดหนึ่งนะโดยเรานิยามค่าความเร็วขนาดหนึ่งหรือค่าความเร็วนี้มีค่าเท่ากับนะลิมิตของเดลต้าทีเข้าใกล้ศูนย์นะของเดลต้าเอ็กซ์หารด้วยเดลต้าทีคำว่าลิมิตเดลต้าทีเข้าใกล้ศูนย์เนี่ยนะครับไม่ได้มีความหมายมากไปกว่าการที่เราลดช่วงเวลาที่เราสังเกตการเคลื่อนที่ให้มันเล็กลงเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยเล็กมากๆนะเล็กมากๆมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในทางคณิตศาสตร์เราใช้คำว่าค่าเราเนี่ยมีค่าเข้าใกล้ศูนย์นะครับทีนี้เมื่อเราทำแบบนี้แล้วในทางคณิตศาสตร์เราจะเขียนอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่เรียกว่าการหาค่าอนุพันธ์หรือเดลิเวทีฟนะครับที่เวลาเรียนนิสานการบอกว่าพิษอะไรตรงนี้เนี่ยก็คือการหาค่าในลูกศิษย์หรืออีกชื่อหนึ่งเราเรียกว่าดิเฟนเชียลนะแต่ว่าชื่อที่เป็นทางการของมันคือการหาค่าในลูกศิษย์นะครับคือหาค่าอนุพันธ์ของ x เท่ากับ t นะ ซึ่งความหมายทางเลขาคณิตนะความหมายทางเลขาคณิตของค่าเดลิเวทีฟก็คือ dx by dt คือความชันของกราฟ x เป็นฟังก์ชันของ t ใช่ไหมครับความหมายทางคณิตศาสตร์ของค่าเดลิเวทีฟก็คือความชันของกราฟของฟังก์ชัน x เป็นฟังก์ชัน t นะครับอันนี้คือความเร็วในทำนองเดียวกันเราสามารถนิยามความเร่งเฉลี่ยคือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาแล้วก็ความเร่งขนาดหนึ่งก็คือเห็นไหมครับความเร่งขนาดหนึ่งก็คืออันหาค่าเดลิเวทีฟของ v เท่ากับ t นะเราก็สามารถจะหาตรงนี้ได้นะครับด้วยความหมายทางเลขาคณิตเหมือนกันก็คือค่า dvby dt มันคือความชันของกราฟ v ที่เป็นฟังก์ชันของ t นะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วคราวนี้ก็จะง่ายแล้วเราจะตอบคำถามข้อ2ได้แล้วนะครับข้อ2เขาถามว่าให้จับคู่ความเร็วและความเร่งของอนุภาคในกราฟต่อไปนี้ก็คือกราฟคู่ไหนมาจับคู่ความเร็วของกราฟไหนจับคู่ความเร่งของกราฟไหนใช่ไหมครับมาดูกราฟ A มาแล้วครับมาแล้วครับรออาจารย์อธิบายเสร็จอธิบายเสร็จแล้วเมื่อกี้ไม่บอกเรียกใจอาจารย์เห็นจะพูดอยู่อ่าไป
หนึ่งข้อ A จะเห็นว่าเขาเขียนกราฟระหว่างความเร็วกับเวลาเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับถ้าเราเห็นกราฟของความเร็วเป็นเส้นตรงเนี่ยเทียบกับเวลาหมายความว่าเราสามารถจะเขียนกราฟของความเร็วเขียนสมการของความเร็วอยู่ในรูปสมการแบบนี้นะครับคือสมการเส้นตรงใช่ไหมเมื่อ A กับ B เนี่ยเป็นค่าคงตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมหาค่าเดลิเวทีฟของความเร็วนะdiv dv by dt แน่นอนลองไปทบทวนแคลคูลัสดูนะครับมันจะได้ค่าตัวออกมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าความเร่งเป็นค่าคงตัวคำถามก็คือความเร่งเป็นค่าคงตัวเนี่ยมันตอบพร้อมกันนะครับโอเคอันนี้คือข้อ A นะครับต่อมาข้อ B เขาบอกว่าลักษณะของกราฟเป็นเส้นโค้งแบบนี้ผมสมมุติว่ากราฟเป็นพาราโบลานะดูรูปร่างมันเหมือนพาราโบลาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะเขียนตรงนี้ได้เป็น V ที่มีค่าเท่ากับmt กำลัง2บวก nt บวก l เมื่อ mn l เนี่ยเป็นค่าคงตัวใช่ไหมครับเพราะว่านี่คือสมการของพาราโบลาถามว่าถ้าผมหาค่า dv by dt เป็นไงครับ dip v เทียบกับ t ผมจะได้ออกมาเป็นm 2 mt บวก n l หายไปถูกมั้ยครับเพราะนี้ค่าตัวมันจะหายไปเพราะนั้นเราก็จะได้ dv / dt เท่ากับ2 mt บวก n ซึ่งหมายความว่าความเร่งเขียนในรูปของสมการเส้นตรงนั่นหมายความว่าถ้าเกิดผมเขียนความเร่งเขียนกราฟของความเร่งเป็นฟังก์ชันของเวลาเนี่ยควรจะได้กราฟแรกแค่เราก็ไปเทียบดูกับกราฟความเร่งนะครับส่วนข้อ3ข้อ4ข้อ4บอกว่าความเร็วมีลักษณะแบบนี้ในข้อ4คุณจะเห็นว่าความเร็วเนี่ยมี2ช่วงช่วงที่1เป็นเส้นตรงขึ้นไปแบบนี้ซึ่งเหมือนในข้อ A ถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยเราจะต้องได้ว่าความเร่งมีค่าคงตัวแต่ต่อมา V ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาเพราะฉะนั้นในช่วงที่ V ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาเนี่ยสมมุติผมบอกว่า V มีค่าเท่ากับคอนสแตนต์ค่า1ถามว่า dv / dt จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้า v ถ้าคอนสแตนต์ dv / dt ก็ต้องเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่3ช่วงแรกความเร่งจะต้องมีค่าคงตัวค่าหนึ่งเท่ากับสโลปของเส้นของความเร็วแต่ช่วงที่2ความเร่งกลายเป็น0แม้ความเร่งกลายเป็น0เราก็ไปดูกราฟว่าอันไหนที่เป็นตามนั้นใช่ไหมไปดูกราฟเราก็จะเห็นทันทีว่าอันไหนที่เป็นไปตามนั้นก็จะตอบได้ทันทีว่าคำตอบข้อไหนใช่ไหมเพราะนั้นข้อ2เราก็จะตอบได้แล้วนะครับถ้าเราดูตามนี้ลงมานะโอเคต่อมาข้อ3คราวนี้ข้อ3ไม่ต้องคำนวณแล้วนะข้อ3บอกว่าคนขับรถเหยียบห้ามล้อกระทันหันทำให้รถถลายเป็นเส้นตรงระยะทาง 6.62.4 เมตรในเวลา 4.20 วินาทีถ้าประมาณว่ารถถลายด้วยความเร่งคงตัว
จงคำนวณความเร็วต้นของรถคันนี้ครับประเด็นข้อ3เนี่ยเราต้องมีสมการการเคลื่อนที่ที่บอกความสัมพันธ์ที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยตอนต้นชั่วโมงเนี่ยนะครับคือความสัมพันธ์ของตำแหน่งความเร็วความเร่งเป็นฟังก์ชันของเวลาทีนี้ในปัญหานี้จุดหนึ่งที่เขาบอกมาก็คือว่าการเคลื่อนที่ของรถเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อความเร่งมีค่าคงตัวนะครับปัญหาความเร่งมีค่าคงตัวเป็นปัญหาพิเศษอันหนึ่งกรณีพิเศษอันหนึ่งที่เราพบบ่อยๆเพราะฉะนั้นสูตรพวกนี้ที่เราเรียนมาตั้งแต่มัธยมแล้วนะครับตรงนี้ผมได้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะในกรณีที่ความเร่งมีค่าคงตัวนะครับ A เป็นค่าคงตัวเนี่ยเราจะเห็นว่า V สามารถเขียนอยู่ในรูปของ V0 บวกกับ AT ใช่ไหมและระยะ X มีค่าเท่ากับ X0 บวก V0T บวกเศษ1ส่วน2AT กำลัง2สูตรนี้คือสูตรที่เราเรียนมาแล้วตั้งแต่ตอนมัธยมใช่ครับนอกจากนั้นเรายังสามารถพิสูจน์ได้อีกว่าความเร็วที่เวลาที่ความเร็วของวัตถุเนี่ยจะมีค่าเท่ากับความเร็วต้นกำลัง2บวกกับ2คูณกับความเร่งคูณกับระยะที่วัตถุเคลื่อนที่ใช่ไหมครับถามว่าตัวนี้พิสูจน์ได้ยังไงพิสูจน์ไม่ยากนะรายละเอียดอยู่ในเลคเชอร์แต่นี่ผมจะทำแบบง่ายๆคือพิสูจน์จากผลในหาเหตุครับตัวอย่างเช่นถ้า x มีค่าเท่ากับ x0 บวก v0t บวก12 at กำลัง2จะเห็นว่า dx by dt จะมีค่าเท่ากับ v0 บวกกับAT ถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะเราดิฟ x ได้กับ t ดิฟ x 0 x 0เป็นค่าคงตัวดิฟกลายเป็น0ไปถูกไหมครับดิฟ v 0 t v 0เป็นค่าคงตัวดึงออกมานอกการหาค่าดิเรกทีฟหาค่า dt by dt เท่ากับ1เราก็เลยได้เทอม v 0ออกมาดิฟเศษ1 2 at กำลัง2เรารู้ว่า dt กำลัง2by dt มีค่าเท่ากับ 2t ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเราดิฟ dt กำลัง2 2กับเศษ1กับ2ตัดการหมดไปมันก็เลยเหลือแค่ at เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า dv by dt ซึ่งก็คือ v จะมีค่าเท่ากับสูตรข้างบนนั้นถูกไหมครับต่อจากนั้นก็ง่ายแล้วถ้าผมหาค่า dv by dtมันก็จะมีค่าเท่ากับ a ซึ่งเป็นค่าคงตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือการพิสูจน์สูตรนี้เดี๋ยวว่าผมพิสูจน์จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนส่วนสูตรที่3เนี่ยอันนี้ฝากเป็นการบ้านลองไปพิสูจน์ดูนะครับว่ามันมาได้ยังไงไม่ยากจริงเรียนตั้งแต่มัธยมแล้วนะ3สูตรนี้คือสูตรที่เราใช้เป็นประจำนะครับในกรณีเน้นนะครับว่าใช้ได้เฉพาะในกรณีที่ความเร่งเป็นค่าคงตัวเท่านั้นถ้าความเร่งเป็นค่าคงตัวใช้3สูตรนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปพยายามท่องสูตรมากกว่า3สูตรนี้ผมเคยได้ยินมีคนบอกว่าการเคลื่อนที่มีความเร่งคงตัวเนี่ยมีเป็น8สูตรอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดไม่ต้องไปท่องนะครับมีเวลาเอาแค่3สูตรนี้แล้วก็จัดรูปจัดโพสต์จัดไปจัดมาทำได้ทุกกรณีนะครับหาคำตอบได้ทุกกรณีนะตัวอย่างเช่นในข้อ3นี้นะครับเขาบอกว่าม ีรถยนต์คันหนึ่งเบรกแล้วเคลื่อนที่ไปได้เป็นระยะ x เท่ากับ 62.4 เมตรสมมุติว่าความเร็วต้นของรถยนต์มีค่าเท่ากับ v0 นะครับ
พอเบรกเสร็จมันเคลื่อนที่ไปได้ 62.4 เมตรคำถามคือแล้วความเร็วปลายของรถยนต์จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่วิ่งไปได้ 62.4 เมตรแล้วหยุดความเร็วปลายก็ต้องเป็น0ถูกไหมครับความเร็วปลายเป็น0เขาถามว่าแล้วความเร็วต้นตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่โดยที่ช่วงเวลาที่รถวิ่งไปเนี่ยใช้เวลา 4.2 วินาทีถามว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงนะครับจำไว้เลยนะครับปัญหาไหนที่มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเราต้องใช้สูตรที่เกี่ยวข้องกับเวลาปัญหาไหนที่ไม่มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะต้องใช้สูตรที่ไม่มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องในปัญหานี้มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนั้นเราเดาได้เลยว่าต้องใช้สูตรที่1กับสูตรที่2นะครับแต่ปัญหาของการใช้สูตรที่1กับสูตรที่2ก็คือโอเคเราสามารถจะกำหนดให้ x 0เท่ากับ0ก็คือวัดระยะตั้งแต่ตอนที่รถเริ่มเบรกเป็น x 0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอมาดูสูตรนี้ x 0หายไปแล้ว v 0ยังไม่รู้ v เมื่อกี้เราบอกแล้วว่า v มีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นถ้าเราดู2สูตรนี้เราดู2สูตรนี้จะเห็นว่ามันเหลือตัวแปร2ตัวก็คือ v กับ a มั้ยครับมันเหลือตัวแปร2ตัวคือ v กับ a ไม่ใช่โทษทีเหลือตัวแปร2ตัวคือ v0 กับ a แต่เราก็มี2ตัวการมั้ยเมื่อไหร่เรามี2ตัวแปรที่เราต้องการจะแก้แล้วเรามีสมการ2สมการนั่นหมายความว่าเราจะแก้ได้ถ้าเรามี2ตัวแปรแต่เรามีสมการเดียวเราแก้ไม่ได้แต่ถ้าเรามี2ตัวแปรแล้วเราดันมี3สมการหมายความว่าสมการเยอะไปเราจะได้คำตอบมากกว่าคำตอบเพราะฉะนั้นจำนวนสมการกับจำนวนตัวแปรต้องเท่ากันตอนนี้เรามี2สมการ2ตัวแปรเราแก้ได้ครับทีนี้แก้ยังไงก็ไม่ยากอันที่หนึ่งสมมติผมจะหา a ก่อนผมเริ่มจากสมการแรก v มีค่าเท่ากับ v 0บวก at v เป็น0ใช่ไหมครับเรารู้แล้วว่า v เป็น0เพราะฉะนั้นผมสามารถจะเขียนได้ว่า a มีค่าเท่ากับลบ v 0ส่วน tไหม a ค่าเท่ากับลบ b ส่วน t ถ้าสมมุติว่าผมให้ทิศของ v 0ไปทางขวาเนี่ยเป็นทิศบวกแล้วเราพบว่า a เท่ากับลบ b ส่วน t ซึ่งหมายความว่า a มีค่าเท่ากับลบตรงนี้จะเห็นว่ามันสมเหตุสมผลนะครับเพราะอะไรพอรถวิ่งไปแล้วเบรกความเร็วมันต้องเป็นไงครับลดลงแปลความเร็วนี้ลดลงลดลงถ้าเราความเร็วสุดท้ายลบความเร็วต้นค่าเลยต้องเป็นลบหรือเราได้ว่าความเร็วเป็นลบแปลความเร็วเป็นลบหมายความว่ามันทำให้ความเร็วเนี่ยมีค่าลดลงค่าความเร็วต้นมีทิศตรงกันข้ามกับความเร็วใช่ไหมครับเพราะการที่เราได้ค่าความเร็วเป็นลบตัวนี้สมเหตุสมผลใช่ไหมสมเหตุสมผลพอเราได้ความเร็วแล้วคราวนี้ก็ง่ายแล้วเราก็ไปใช้สูตร x มีค่าเท่ากับ x 0ซึ่ง x 0เราให้เป็น0ไปแล้วใช่ไหมครับมันก็จะกลายมีค่าเท่ากับ v 0 t บวกเศษ1ส่วน2แต่ a เรารู้มันก็คือลบ v 0ส่วน t คูณกับ t กำลัง2 t เรารู้ใช่ไหมครับเราแทนค่า t เข้าไปเราก็ได้เราก็แทนเข้าไปได้ x เรารู้เพราะนั้นเราก็จะแก้สมการค่า v 0ได้ครับทีนี้ผมแนะนำนิดนึงเวลาแก้สมการเนี่ยบางคนพอได้สมการนี้มาปั๊บคุณก็ไปแทนค่าหาค่า a หาว่าผิดไหมไม่ผิดแต่ไม่ควรทำไม่ควรทำนะครับเพราะอะไรครับถ้าเราติดค่า a เท่ากับลบ v 0ส่วน t เอาไว้แล้วเรามาใส่ที่นี่คุณเห็นไหมว่า t 2ตัวนี้มันตัดกันได้สุดท้าย
เราไม่จำเป็นต้องไปหาค่า t มัน2มันลดขั้นตอนการคำนวณ นะครับเวลาแก้ปัญหาพวกนี้เนี่ยข้อแนะนำอันหนึ่งคือให้เขียนค่าในรูปตัวแปรไปให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จนกว่าเราอยากได้ค่าตัวเลขจริงในปัญหานี้เราไม่ได้อยากรู้ว่า a เท่าไหร่ใช่ไหมครับเราอยากรู้ b ศูนย์เพราะนั้นติดเป็นตัวแปรไว้ก่อนทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบแล้วเมื่อเราต้องการได้ตัวค่าตัวเลขจริงก็ยังเห็นค่าตัวเลขเพราะว่าหลายๆครั้งเราจะพบว่าตัวแปรมันตัดกันได้พอตัวแปรตัดกันตัวแปรบางตัวเราก็ไม่จำเป็นต้องคำนวณเลยมันลดขั้นตอนการคำนวณนะครับอย่าไปรีบแทนค่าตัวเลขตั้งแต่ต้นเก็บไว้ก่อนใส่ไว้ก่อนแล้วค่อยแทนค่าตัวเลขทีหลังนะโอเคพอถึงตรงนี้ที่เหลือก็คือแก้สมการง่ายๆเราก็ได้คำตอบแล้วนะครับอันนี้ก็ลองแก้หาคำตอบดูนะครับสุดท้ายข้อ4ข้อ4ถามว่าอนุภาคตัวหนึ่งเคลื่อนที่ตามแกน x โดยมีอัตราเร็วเพิ่มขึ้นตามเวลาข้อใดต่อไปนี้เป็นไปได้สำหรับความเร็วและความเร่งค่าครับเมื่อกี้เรานิยามค่าอัตราเร็วเฉลี่ยแล้วใช่ไหมครับมีค่าเฉลี่ยทีนี กับความเร็วเฉยๆซึ่งเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าถ้าเราพูดถึงคำว่าความเร็วถ้าไม่ได้ระบุในรายละเอียดเป็นพิเศษมันหมายถึงความเร็วขนาดนึงนะครับในทำนองเดียวกันถ้าเราพูดถึงคำว่าอัตราเร็วถ้าไม่ได้ระบุในรายละเอียดเราหมายถึงอัตราเร็วขนาดนึงซึ่งโดยนิยามนะครับอัตราเร็วขนาดหนึ่งมีค่าเท่ากับขนาดของความเร็วขนาดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อ4เขาบอกว่าอนุภาคเคลื่อนที่ตามแนวแกน x โดยที่มีอัตราเร็วเพิ่มขึ้นตามเวลาเพราะฉะนั้นในปัญหาข้อนี้หมายความว่าความหมายข้อนี้คือขนาดของความเร็วเพิ่มขึ้นตามเวลาทีนี้เมื่อเราพูดว่าขนาดของความเร็วเพิ่มขึ้นตามเวลาหมายความว่ามันไม่ได้บอกทิศเลยมันเคลื่อนที่ในทิศไหนก็ได้แต่ขอให้ขนาดของมันเพิ่มขึ้นตามเวลาเท่านั้นเองถามว่าข้อใดเป็นไปได้นะครับก็ไก่เขาบอกว่าข้อใดเป็นไปได้สำหรับความเร็วและความเร่งก็ไก่ความเร็วมีค่าเป็นบวกในขณะที่ความเร่งมีค่าเป็นลบถ้าความเร็วมีค่าเป็นบวกแล้วความเร่งมีค่าเป็นลบขนาดของความเร็วจะเพิ่มขึ้นได้ไหมครับดูข้อนี้นะครับถ้าความเร็วมีค่าเป็นบวกทิศของความเร็วค่าความเร็วมีค่าเป็นบวกในขณะที่ความเร่งมีค่าเป็นลบรถจะวิ่งเร็วขึ้นได้ไหมนะข้ออันนี้ข้อกอไก่นะครับขอไข่เป็นลบและบวกก็คือความเร็วมีค่าเป็นลบความเร่งมีค่าเป็นบวกข้อ1กับข้อ2นี่ก็คือแค่กลับทิศระหว่างความเร็วความเร่งแค่นั้นเองถามว่าถ้าความเร็วมีค่าเป็นลบแล้วความเร่งมีค่าเป็นบวกวัตถุจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นได้ไหมก็คือมีขนาดของความเร็วมากขึ้นได้ไหมนะครับข้อคอควายมีค่าเป็นลบและศูนย์ v มีค่าเป็นลบ a เท่ากับศูนย์
ถ้าความเร่งเป็น0หมายความว่าอะไรครับตามนิยามของความเร่งความเร่งคืออัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วถ้าความเร่งเป็น0แสดงว่าความเร็วเปลี่ยนแปลงหรือเปล่ามั้ยเพราะฉะนั้นถ้าความเร่งเป็น0ความเร็วจะเพิ่มขึ้นได้ไหมถ้าความเร็วเพิ่มขึ้นแสดงว่าความเร็วเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ความเร่งเป็น0เป็นได้หรือเปล่าแล้วข้อสุดท้ายคือข้องงูก็คือทั้งความเร่งเป็นลบและความเร็วเป็นลบเมื่อกี้เราพูดบอกว่าความเร่งเป็นลบรถวิ่งช้าลงมั้ยครับแต่สังเกตนิดนึงว่าการที่รถวิ่งช้าลงเพราะว่าทิศของความเร็วกับทิศของความเร่งมันตรงกันข้ามกันถ้าความเร่งเป็นลบแล้วในขณะเดียวกันรถก็วิ่งในทิศลบด้วยความหมายของลบในที่นี้หมายถึงทิศนะครับอย่าลืมเพราะว่าปริมาณทั้งหมดนี่เป็นเวกเตอร์เพราะฉะนั้นถ้าความหมายถ้าเกิดข้ามเป็นลบเกินทิศมันเป็นทิศลบถ้าความเร่งกับความเร็วมีทิศเดียวกันถามว่าความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้ามันไปในทิศเดียวกันมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าความเร็วกับความเร่งในทิศตรงกันข้ามกันความเร็วจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะตอบข้อ4ได้ทันทีว่าข้อไหนคือคำตอบนะก็ตอบมานะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เอามาส่งได้เลยนะ